ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องของทรงอนุญาตอารามจากหนังสืออริวินัยนำมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐในวินัยปิฎกเล่มที่4ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์พร้อมด้วยภิกขุสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารทรงอังคาดภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยโภชนียาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์จนให้พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จนำพระหัตถ์ออกจากบาทห้ามพัดแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเท้าเธอได้ทรงพระราชดำริว่าพระผู้มีพระภาคพึงประทับอยู่ณที่ไหนดีหนอซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่กึกก้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ที่ต้องการความสงัดและควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยแล้วได้ทรงพระราชดำริต่อไปว่าสวนเวฬุวันของเรานี้แลไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่กึกก้องปราศจากลมแต่ชนที่เข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดและควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยพิฉะนั้นเราพึงถวายสวนเวฬุวันแด่ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้ลำดับนั้นทรงจับพระสุวรรณปิงการทรงหลั่งน้ำพร้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคด้วยพระราชดำรัสว่าหม่อมฉันถวายสวนเวฬุวันนั้นแก่ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารสมาทานอาถานร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับต่อมาพระองค์ทรงทำธรรมมีคาถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมู่นั้นแล้วรับสั่งกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายเราอนุญาตอารามเ